ซาซาซาไทยค่ะอันนี้เป็นเมล็ดสีตังสีตังลักษณะเมล็ดเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสีตังเมล็ดจะเป็นแบบนี้ถ้าเรารู้จักเมล็ดลักษณะเมล็ดก็จะดีค่ะเวลาเราสั่งเมล็ดเข้ามาเนี่ยเราจะได้ดูเมล็ดเป็นค่ะดูเมล็ดออกนี่นะคะลักษณะเมล็ดสีตังอันนี้เราจะนำดินมาค่ะเราจะรดน้ำที่ดินให้ชุ่มนำเมล็ดสีตังค่ะวางไปเขี่ยเมล็ดค่ะให้กระจายกระจายเขี่ยเมล็ดไม่ให้เมล็ดซ้อนกันค่ะดำดินกบหน้าเมล็ดบางค่อยๆลดน้ำค่ะต้องค่อยๆลดน้ำนะอย่าลดแรงเดี๋ยวเมล็ดจะกระเด็นเนี่ยค่ะให้น้ำซึมลงใต้ภาชนะปลูกเลยค่ะสีตั้งก็ต้นเนี้ยค่ะขึ้นใบแทนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายปลูกค่ะเนี่ยค่ะต้นสีตั้งที่เราทำการเพาะเมล็ดค่ะอันนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดที่เราคัดมาเนี่ยโตแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะ